ท่องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะทริปนี้เรามากันที่สมุยครับแต่การมาสมุยของเราคราวนี้ผมตั้งธีมไว้เลยนะครับว่าจะเป็นการเที่ยวสมุยที่สนุกสุดเวียงกับธรรมชาติในตอนกลางวันแล้วก็ลุยสีสันในตอนกลางคืนครับเราเริ่มต้นด้วยการตอบโจทย์ของเราในเรื่องที่พักก่อนนะครับเมื่อเราตั้งโจทย์ไว้แบบนี้แน่นอนครับที่พักเราคงไม่ไปอยู่บนเขาหรือในป่าแน่ผมหาที่พักใจกลางแหล่งบันเทิงเลยครับเฉวง Walking Street จากจุดนี้ผมสามารถไปไหนก็ได้สะดวกทั้งกลางวันและกลางคืนครับก็6โมงครึ่งผมมีไปดำน้ำโอเคค่ะนี่เราก็ขึ้นมาด้านห้องพักแล้วนะครับก็ดูแล้วยังใหม่ๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นห้องพักตามคอนเซ็ปต์แล้วนะครับคืออยู่กลางชุมชนนะครับเพราะว่าทริปนี้เราจะเที่ยวแบบไนท์ไลฟ์ลักษณะห้องนะครับก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กครับแต่เตียงใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวผมตามฟอร์มนะครับน้องเพชรก่อนโอเคเตียงไม่ยวบนะครับสบายแน่ๆครับปักจะอยู่หลังทีวีนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ตรงหัวเตียงนะครับจะอยู่ตรงนี้ก็เพียงพอนะครับสำหรับกับผมอุปกรณ์เยอะๆนะครับมี Wi-Fi นะครับมีทุกชั้นนะผมลองดูแล้วนะครับเร็วมากสบายใจได้ครับระบบไฟแบบเสียบการ์ดแอร์เย็นดีครับหลับสบายแน่นอนคืนนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็มีที่แขวนผ้านะครับมีร่มด้วยอ๋อโอเคสมุยฝนอาจจะตกเยอะนะครับเขาก็ใส่ใจนี่นะมีร่มให้ด้วยตัวห้องน้ำโอเคสะอาดสะอ้านนะครับอุปกรณ์อาบน้ำเรียบร้อยก็มาตรฐานนะครับตามที่ทั่วไปนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยอยู่ถนนคนเดินเลยนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นเซเว่นนะครับเซเว่นที่นี่ราคาเดียวกับที่กรุงเทพนะครับไม่โดนชาร์จโอ้สบายรอดตัวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินมีของขายก็ใครชอบดูผู้คนนะครับตรงนี้โอเคเลยเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ที่ผมเลือกมาเลยนะครับเนี่ยอ
ก็สมุยมีที่พักมากมายครับเราจะพักที่ไหนขึ้นอยู่กับทริปที่เราวางไว้ว่าเราจะเที่ยวแบบไหนสำหรับทริปนี้นะครับผมเลือกออคิดเรสซิเดนต์เพราะผมตั้งใจที่จะแสงสีนะครับที่นี่ปาร์ตี้ตั้งแต่หน้าประตูเลยครับเพราะว่าอยู่ตรงถนนคนเดินออกไปก็ร้านรวงสีสันไนท์ไลฟ์โอเคครับเป็นตามความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ใช้รถใช้ราเพราะซื้อทัวร์นะครับเดย์ทริปตื่นเช้ามาก็มีรถมารับมาส่งสะดวกครับไม่ต้องเดินทางไปไหนให้มันวุ่นวายนะครับมีเซเว่นมีศูนย์อาหารมีถนนคนเดินมีร้านรวงครับโอเคเรสซิเดนต์ถ้าจะปาร์ตี้ตรงไหนหน้าประตูนะครับแนะนำเลยครับ